วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง5ดำเนินการจัดการเรียนการสอนทั้งในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นกว่า30ปีที่วิทยาลัยมุ่งมั่นผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากลเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานดังปรัชญาของวิทยาลัยที่ว่าฝีมือเป็นเลิศชูเชิดคุณธรรมก้าวนำวิชาการสมานสามัคคีอัตลักษณ์ของวิทยาลัยฝีมือเด่นเน้นคุณธรรมทำให้วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลเป็นที่ยอมรับและประจักษ์สอดต่อสายตาสาธารณชนในด้านคุณภาพของการจัดการเรียนการสอนและระบบการดูแลผู้เรียนวิทยาลัยมีจุดเด่นหรือความเป็นเลิศหลายด้านอาทิการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมร่วมกับมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผ่านช่อง DLTV 13และร่วมกับโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสำนักพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติจัดทำโครงการระบบ e-learning ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา80พรรษาสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชโดยนำเนื้อหาที่สอนออกอากาศจากวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลมาแปลงเป็น e-learning สามารถรับชมออนไลน์ได้ผ่านทางอุปกรณ์พกพาอาทิ iPad แท็บเล็ตและโทรศัพท์สมาร์ทโฟนเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนครูและสร้างโอกาสการศึกษาที่เท่าเทียมกันโครงการต้นแบบสถานศึกษาระบบผลิตไฟฟ้าอัจฉริยะระบบการจัดการอาคารอัจฉริยะ Building Energy Management System หรือระบบ BEMS วิทยาลัยมีการเชื่อมโยงการผลิตพลังงานและการใช้พลังงานที่เหมาะสมโดยการติดตั้งมิเตอร์อัจฉริยะไว้ในตัวอาคารหรืออุปกรณ์ที่ต้องการมอนิเตอร์หรือควบคุมการใช้งานเพื่อมาจัดการให้มีการใช้พลังงานที่เหมาะสมจนสามารถประหยัดค่าไฟฟ้าให้กับวิทยาลัยได้ถือเป็นการช่วยประหยัดทรัพยากรของวิทยาลัยได้อีกทางหนึ่งระบบ Solar Power Electronics System วิทยาลัยมีระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์หรือ Solar Cell โดยติดตั้ง Solar Rooftop บนหลังอาคาร5อาคารกาญจนพิเศษซึ่งสามารถประหยัดค่าไฟฟ้าให้กับวิทยาลัยและสามารถใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับนักเรียนนักศึกษาในเรื่องพลังงานทดแทนได้สถานศึกษาคุณธรรมวิทยาลัยได้ดำเนินโครงการสถานศึกษาคุณธรรมตามกระบวนการของมูลนิธิยุวศิริคุณผ่านคุณธรรมอัตลักษณ์ประจำวิทยาลัยรับผิดชอบมีวินัยใจอาสาส่งผลให้นักเรียนนักศึกษาของวิทยาลัยมีพฤติกรรมพึงประสงค์มีความรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเองเข้าแถวตรงเวลาส่งงานส่งการบ้านทันตามกำหนดปัญหาการตกกิจกรรมลดลงปัญหาการออกกลางคันลดลงขณะเดียวกันนักเรียนนักศึกษามีน้ำใจมีจิตอาสาและรู้จักการเอื้อเฟื้อแบ่งปันทำให้วิทยาลัยได้รับการคัดเลือกให้ขึ้นเวทีเสวนาในงานประชุมรายงานความก้าวหน้าและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมประจำปี2560นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์วิทยาลัยเข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ระดับภาคกลางประจำปีการศึกษา2560ภายใต้ชื่องานประชารัฐร่วมพัฒนาสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษาณศูนย์การค้าเดอะฮับรังสิตปทุมธานีได้รับรางวัลจำนวน2ชิ้นงาน3รางวัลคือรางวัล Honor Award และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1ประเภทที่11สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ด้านยานพาหนะไฟฟ้าชื่อผลงานการศึกษาและสร้างรถ3ล้อไฟฟ้าอเนกประสงค์และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ3ประเภทที่8ด้านเทคโนโลยีการเกษตรชื่อผลงานอุปกรณ์รูดรวงข้าวการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพื้นฐานการประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยระดับชาติประจำปีการศึกษา2560ณจังหวัดสุพรรณบุรีได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1ทักษะตัดผมชายสไตล์สมัยนิยมรางวัลระดับเหรียญทองทักษะธุรกิจค้าปลีกประเภทสินค้าโอท็อป
รางวัลระดับเหรียญเงินทักษะการตัดแต่งทรงผมสไตล์แฟชั่นผมหญิงรางวัลระดับเหรียญเงินทักษะการนำเสนอขายสินค้า The Marketing Challenge จากผลความมุ่งมั่นทุ่มเทในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนทุกภาคส่วนทั้งในฝ่ายบริหารคณะครูเจ้าหน้าที่และนักเรียนนักศึกษาส่งผลให้วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลเป็นสถานศึกษาที่สามารถยืนหยัดบนเวทีระดับชาติได้อย่างสมภาคภูมิผู้เรียนมีความรู้ความสามารถด้านวิชาชีพมีคุณธรรมจริยธรรมมีพฤติกรรมอันพึงประสงค์เป็นที่ยอมรับและต้องการของตลาดแรงงานและเป็นอาชีวะฝีมือชนคนสร้างชาติวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล